ไปสัมภาษณ์เนี่ยซึ่งคุณบรรหารนะคะตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาก็เอ่ยปากบอกว่าเบื่อการเมืองจนอยากจะหันหน้าเข้าวัดแล้วนะคะโอ้ยเบื่อการเมืองนะพี่น้องยังไม่จบฟังต่อก่อนเบื่อจริงหรือเปล่าต้องดูในข่าวเนื้อหาข่าวต่อไปค่ะยังพูดไม่จบเลยตบมือซะแล้วนะคะอยากจะบวชสัก 1,000 พรรษาในช่วงบั้นปลายชีวิตโอ้ยอนุโมทนาด้วยนะแต่หากพ้นโทษถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองอีก2ปีข้างหน้าความเบื่อหน่ายอาจหมดไปพี่น้อง